ซอฟบอร์ดใช้ได้ด้วยกันทั้งหมด4ตัวตัวที่เราคุ้นเคยสุดก็คือจะเป็นวิวตามวิวเวิร์กช่อง1ใช่ไหมวิวตามเวิร์กช่อง1ก็แปลว่าจะทำอะไรในอนาคตเช่น I will visit Paul this afternoon ที่เขียน verb infinitive เพราะว่ามันไม่เติม SES จะมา she will visit เติม S ผิดนะต้องเป็นวิวตามด้วย verb ช่อง1ก็คือ verb infinitive ไม่เติม S ไม่เติม ES ไม่เติมอะไรทั้งสิ้นI will visit Paul this afternoon อันนี้คือเป็น future simple tense อีกตัวหนึ่งของ future simple tense ก็คือ verb to be บวก going to ตามด้วย verb ช่องหนึ่งเนาะ verb to be ก็จะผ่านเป็นได้ is and are เพราะฉะนั้นก็จะบอกได้ว่า is and are going to ตามด้วย verb ช่องหนึ่งนี่ก็คือจะเป็นบอก future simple tense เหมือนกันเรามาดู2ตัวแรกก่อนนะคะ2ตัวแรกตัวอย่างประโยคก่อนเนาะI will visit Paul this afternoon. ฉันจะไปเยี่ยมพอลเมื่อตอนบ่ายนี้แหละ I'm going to visit Paul this afternoon. ก็คือจะไปเยี่ยมพอลตอนบ่ายนี้แหละความหมายเหมือนกันเลยแต่ถ้าตามแกรมมาแล้วมันจะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะยกตัวอย่างสถานการณ์เช่นคือเรามาเจอกับเพื่อนเพื่อนชื่อเอแบบอ้าวเอเป็นไงเอก็บอกว่าเฮ้ยแกได้ยินข่าวปะเออซีอะซีเขาโดนรถชนเออพอสิพออย่างเช่นเนี่ยพอเขาโดนรถชนเราก็แบบเฮ้ยจริงป้าคือเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าพอจะโดนรถชนแล้วเราก็แบบเฮ้ยจริงเหรอพอโดนรถชนเหรอเดี๋ยวจะไปเยี่ยมตอนบ่ายนี้แล้วกันนะคือเราไม่ได้มีการคาดคะเนตั้งใจวางแผนมาก่อนก็แบบคิดตอนนั้นว่าอ๋อจะทำในอนาคตเอาวิสิตพอดีสามสนุนเออเดี๋ยวไปเยี่ยมในอนาคตเนี่ยมันจะไปเยี่ยมจบซึ่งจะต่างกับ verb to be บวก going to ตามใน verb ช่องหนึ่งเพราะถ้าสมมติเราบอกว่า I'm going to visit Paul this afternoon นั่นหมายความว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปละเช่นเราเจอเออ้าวพ่อประสบอุบัติเหตุเหรอพ่อโดนรถชนเหรอโอ้ยฉันรู้แล้วฉันรู้ตั้งแต่เช้าแล้วเอิญเพื่อนเมากันในไลน์ฉันก็เลยวางแผนไว้ละฉันไม่ใช่วางแผนฉันก็เลยมีความตั้งใจที่จะไปเยี่ยมพอไปแล้วเพราะฉันรู้มาก่อนหน้านี้เราก็เลยบอกว่า I'm going to visit Paul this afternoon จบเพราะฉะนั้นความแตกต่างของ2สิ่งนี้ก็คือถ้าเป็นมีบวกเวิร์กช่องหนึ่งมันจะเป็นการบอกถึงการคาดการณ์ในอนาคตการสัญญาอะไรก็ได้ที่เหมือนแบบไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะทำก่อนแบบอ๋อเดี๋ยวทำ I think I'll be there เออคิดว่าจะไปที่นั่นนะI believe you'll be okay อะไรเงี้ยก็เชื่อมันน่าจะดีอะไรเงี้ยหรือแบบ I'll visit Paul this afternoon ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยคิดตอนนี้ว่าอ๋ออนาคตจะทำใช้ view verb ช่องหนึ่งจบแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่คุณมีความตั้งใจว่าจะทำสิ่งเนี้ยในอนาคตตั้งใจว่าจะทำในอนาคตคุณใช้ be going to ตามด้วย verb ช่องหนึ่งมันต่างกันนิดเดียวนั่นแหละถ้าภาษาพูดมันก็มันไม่ได้มีแบบสมมติมันไม่ได้มีประมาณว่าเฮ้ยมีคนพูดแล้วแบบเฮ้ยแค่ใช้ be going to ตัวช่องหนึ่งกันในความตั้งใจคือมันไม่ได้แบบขนาดนั้นภาษาพูดมันก็แบบแล้วแต่เราแต่เผอิญว่าทางแกรมมามันจะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะเนาะอันนี้เราปกติธรรมดาอันที่สองคือมีความตั้งใจตั้งใจเขียนตรงไหนดีนี่มีความตั้งใจมีความตั้งใจแล้ว2ตัวนี้แหละที่เราจะพูดถึงวันนี้ในวันนี้ตัวที่3คือ present continuous present continuous ก็คือ is and are บวก verb ing ใช้บอก future tense ได้ค่ะตามกฎแกรมมาใช้บอก future tense ได้แต่ด้วยความที่มันเป็น present จำแค่นี้เนาะมันเป็น present ก็คือเป็นความจริงแสดงว่าสิ่งที่การกระทำในอนาคตที่เราใช้ present con เนี่ยนั่นหมายความว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่เพราะมันมีการวางแผนมันมีการนัดหมายเอาไว้แล้วนัดหมายมีการนัดหมายเอาไว้แล้วว่าแบบเฮ้ยไปแน่อะไปแน่ไม่ได้คาดการไม่ได้คิดว่าจะไปไม่ได้ตั้งใจเฉยๆนะฉันนัดหมายเวลาฉันเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเวลาฉันจะไปแน่นอนเช่น I'm meeting the chairman at 3 p.m.จะไปเจอท่านประธานตอนบ่ายสามเราคงไม่ได้แบบว่าเฮ้ยประธานอยู่ป้าก็ก็ก
พอขอเขาไปหน่อยไม่ใช่แล้วต้องมีการนัดก่อนท่านประธานคะเรียนสายท่านเลขาท่านประธานคือไม่ทราบท่านประธานจะว่างไหมคะบ่ายนี้ตอนบ่ายสามหนูขอโอกาสในการเข้าไปพบท่านสักเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเหตุการณ์ที่คุณใช้ present continuous is them are over by ng เพื่อบอก future แล้วก็นั่นหมายความว่าเหตุการณ์นั้นน่ะมันมีการนัดหมายไว้แล้วเช่น I'm visiting my aunt this weekend เดี๋ยวเสาร์ที่เนี้ยแต่จะไปเยี่ยมป้าคือไม่ได้แบบอยู่ดีก็แบบไปเซอร์ไพรส์ไม่ใช่เรานัดหมายไว้แล้วป้าเดี๋ยวจะไปนะเดี๋ยวจองตั๋วรถไฟก่อนนะจองตั๋วเครื่องบินไปแล้วนะคือมีการนัดหมายไว้แล้วว่าจะทำดังนั้นมันก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยต้องเกิดขึ้นนะใช้เป็น present continuous ได้ส่วนตัวสุดท้ายค่ะบอก future ได้เหมือนกันก็คือใช้ present simple tense present simple tense ก็คือคุณเขียน verb ช่องหนึ่งถ้าประธานเป็นเอกพจน์ก็เติม ses ให้กับเขาไปหน่อยนะเช่น he goes I go เป็นต้น present simple tense บอกอนาคตได้แต่ด้วยความที่มันเป็น present simple tense ใช่ไหมคะ present simple tense ก็คือบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตหรือเป็นข้อเท็จจริงอะข้อเท็จจริงความจริงไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตมันก็คือความจริงใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่มันก็ความจริงใช่ไหมคะพอเป็นความจริงก็ใช้ present simple tense ได้ยกตัวอย่างเอาถ้าสมมติบอกถึง future นะมันจะเป็นการกระทำที่เป็นมักจะเป็นตารางเวลาเป็นตารางเวลาเป็น timetable เป็น schedule เป็น regular eventsregular event ก็คือเหตุการณ์ที่มันแบบก็เกิดเป็นปกติไงก็เกิดเป็นปกติก็เกิดขึ้นจริงอยู่แล้วอนาคตมันก็เกิดตอนนี้มันก็เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ใช้เป็น present simple tense เช่นสมมติเราบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวฉันจะไปเชียงใหม่คืนนี้เพื่อนถามว่าแล้วไปกี่โมงเราก็บอกว่า the train leaves at 8 p.m. tonight คือตอนนี้ยังไม่ได้ดึกยังเป็นตอนบ่ายอยู่เพื่อนถามว่ารถไฟออกกี่โมงอ๋อรถไฟก็จะออกตอนกลางคืนนี้แหละตอน2ทุ่มเราก็บอกว่าทำไมไม่ใช้วิวทำไมไม่ใช้ตัวอื่นที่บอกฟิวเจอร์ก็เพราะว่ามันเป็น time table เป็นตารางเวลาซึ่งตารางเวลาเนี้ยค่ะมันฟิกซ์เอาไว้อยู่แล้วก็ออก2ทุ่มถึงแม้จะไปออก2ทุ่มในอนาคตแต่มันก็คือตารางเวลาดังนั้นก็เลยใช้ present simple tense ได้แต่ทีนี้เรามาทวนกันหน่อยฟิวเจอร์ใช้ได้4ตัวตัวแรกก็คือวิวตอนในบทช่อง1ใช้ง่ายมากบอกถึงสิ่งที่ว่าจะทำในอนาคตรวมๆแต่ถ้าสมมุติคุณเจอ work to be บอก going to ตอนในบทช่อง1บอกฟิวเจอร์ก็ได้แต่มันจะให้มองสถานการณ์นั้นในแง่ที่แบบว่าอ๋อฉันมีความตั้งใจว่าจะทำตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมเพราะฉันรู้เรื่องมาก่อนแล้วว่าพอโดนรถชนเป็นต้นหรือคุณจะใช้ present continuous ก็ได้แต่มันไม่ได้บอกถึงความตั้งใจแต่มันจะบอกแค่ว่าเฮ้ยเกิดแน่เพราะฉันนัดเอาไว้แล้วฉันมีการจัดเตรียมทุกอย่างเอาไว้ละไปหาป้าแน่นอนจองโรงแรมไว้ละจองตั๋วเครื่องบินจองตั๋วรถทัวร์ไว้ละฉันจะต้องไปเจอท่านประธานแน่นอนเพราะว่าฉันโทรคุยกับเลขาไว้ละนัดไว้ละไม่ไปนี่ก็คือต้องตายแน่ๆเลยใช้ present continuous tense ก็ได้หรือตัวสุดท้ายใช้ present simple tense ก็ได้ในกรณีที่ต้องเป็นตารางเวลา timetable our flight leaves tonight เครื่องฉันจะออกคืนนี้มันเป็นอนาคตแต่พอมันเป็นตารางเวลาพวกรถทัวร์รถเมล์ตู้รถไฟเครื่องบินเนี่ยก็จะใช้เป็น present simple หรือจะบอกถึงเหตุการณ์ที่เป็น regular events เกิดมันเกิดแน่ปัจจุบันก็เกิดอนาคตก็ต้องเกิดเช่นเราจะมีประชุมทุกวันพฤหัสที่3ของเดือนเงี้ยค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบฟิกแน่นอนต้องเกิดแน่นอนดังนั้นใช้เป็น present simple tense ได้ไม่ผิดนะวันนี้ก็จุใจไปเลยนะคะกับเรื่องของ future tense แล้วก็การใช้